ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ของ M Media Channel กับผ่องนำโชคเศรษฐีนะคะกับเลขนำโชคเศรษฐีที่จะเอาไว้ไปเสี่ยงทายกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะของงวดวันที่1ตุลาคมนี้นะคะว่าเราจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวทางในการที่จะเอาไว้ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะค่ะวันนี้ผมก็จะมาพูดแนะนำในเรื่องของราศีไหนจะเสี่ยงโชคนะคะกับอะไรบ้างแล้วก็วันเกิดนะคะรวมทั้งปกติก็จะพูดทุกครั้งเลยนะคะก็คือบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาชมใหม่นะคะว่าในวันที่เราจะเสี่ยงทายนะคะสิ่งที่ต้องห้ามนะคะหรือควรปฏิบัติมีดังนี้นะคะข้อ1นะคะอย่าให้น้ำในบ้านรั่วนะคะข้อ2นะคะถ้วยจานชามอย่าแช่ไว้นะคะควรจะล้างทุกครั้งนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นฮวงจุ้ยในบ้านที่ไม่ดีนะคะน้ำในบ้านในก๊อกอะไรก็คือดูแลนิดนึงอย่าให้รั่วไหลเนาะนะคะแล้วก็ข้ออีกข้อนึงก็สำคัญนะคะข้อที่3นะคะก็คือเวลาซื้อกับคนที่ขายนะคะต้องอย่าอารมณ์เสียรวมทั้งตัวผู้ซื้อเองก็ว่าถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีอย่าซื้อนะคะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะก็คือควรจะมีการหมั่นทำบุญใส่บาตรด้วยที่เธอเป็นการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการที่จะมีโชคลาภนี่ก็คือการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองด้วยนะคะค่ะสำหรับการที่เราจะเสี่ยงทายสำหรับงวดวันที่1ตุลานี้นะคะสำหรับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะนะคะแล้วพูดถึงราศีก่อนนะคะราศีของของเดือนมีนานะคะคนที่เกิดเดือนมีนานะคะโชคอยู่ที่คู่รักนะคะแล้วก็ศัตรูนะคะเอ๊ะยังไงนะคะก็หมายความว่าคนรักอาจจะให้โชคหรือศัตรูคนนั้นอาจจะเป็นคนให้โชคเรานะคะสำหรับเดือนมีนานะคะเดือนเมษานะคะก็อยู่ที่ศัตรูนะคะคนที่ไม่ชอบกันนะคะหมายความว่าคนคนนั้นที่เป็นศัตรูเราอาจจะเป็นมีโชคให้โชคเรานะคะก็อยู่ที่อะไรบ้างก็ลองไปดูกันนะคะจะเป็นทะเบียนรถทะเบียนบ้านเขาอะไรอย่างนี้นะนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะโชคอยู่ที่เด็กหรือว่าลูกน้องนะคะคนที่เกิดเดือนพฤษภานะคะส่วนเดือนมิถุนายนนะคะอยู่ที่เพื่อนหรือคนข้างบ้านนะคะของคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะคนนี้จะนำโชคมาให้นะคะเดือนกรกฎานะคะอยู่ที่บ้านเลขที่หรือห้องพักนะคะถ้ามีบ้านเลขที่หรือห้องพักนะคะเดือนสิงหานะคะก็คืออยู่ที่พี่น้องหรือคนใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นผู้นำโชคมาให้นะคะเดือนกันยานะคะอยู่ที่ความฝันนะคะความมีโชคอยู่ที่ความฝันหรือการเสี่ยงเซียมซีนะคะเลขเซียมซีนะคะเดือนตุลานะคะอยู่ที่ทะเบียนรถนะคะหรือค่ายารักษานะคะค่ารักษาค่ายานะคะบินเวลาไปหาหมออะไรเงี้ยเอ๊ะลองเสี่ยงโชคดูซิอะไรอย่างเงี้ยนะคะของคนเกิดเดือนตุลานะคะส่วนคนเกิดเดือนพฤศจิกายนนะคะเลขนำโชคอยู่ที่ตัวเองนะคะก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะส่วนคนที่เกิดเดือนธันวานะคะเลขนำโชคอยู่ที่ทำงานหรือโต๊ะเลขโต๊ะอะไรแบบนี้นะคะเดือนมกรานะคะอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่อันนี้จะได้ยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่อาจจะเป็นการจุดธูปแล้วธูปนั้นได้บอกเป็นตัวเลขให้กับเรานะคะก็ลองเอาไปเสี่ยงทายดูนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็อยู่ที่ค่ายาค่ารักษาพยาบาลนะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับวันนะคะคนที่เกิดวันนะคะต่อวันอาทิตย์นะคะเลขนำโชคอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์หรือบัตร ATM นะคะสำหรับเลขนำโชคของงวดนี้นะคะวันจันทร์นะคะอยู่ที่ฝาโลงก็คืออยู่ที่คนตายนะคะหรือว่าอยู่ที่วัดนะคะไปทำบุญที่วัดอะไรก็มีตัวเลขก็ลองออกไปซื้อลอตเตอรี่ดูนะคะวันอังคารนะคะเลขนำโชคนะคะก็อยู่ที่ทำงานเลขโต๊ะนะคะเลขห้องนะคะวันพุธนะคะอยู่ที่บุตรหลานนะคะหรือก็คนที่อายุน้อยกว่านะคะส่วนวันพฤหัสนะคะเลขนำโชคอยู่ที่ทะเบียนรถหรือทะเบียนบ้านนะคะวันศุกร์นะคะอยู่ที่ฐานพระหรืออายุพ่อแม่หรือจากเสี่ยงเซียมซีนะคะก
ก็จะให้โชคสำหรับคนวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะก็เลขนำโชคอยู่ที่ใบข้ายานะคะอาจจะเป็นต้นไม้ต้นว่านนะคะให้โชคนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะฉลากกินแบ่งออกวันที่1ตุลาคมนะคะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่ผ่องมาถ่ายนะคะก็ผ่องจะไล่นะคะว่าถ้าหากว่าเราจะต้องมีการเสี่ยงทายนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เนาะเลขยามดีนะคะในการที่เราจะซื้อเสี่ยงทายฉลากกินแบ่งนะคะก็วันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะคะแล้วก็อีกรอบนึงก็คือทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะคะสีโชคลาภการเงินก็คือสีม่วงวันจันทร์นะคะส่วนสีต้องห้ามสีอับโชคอันนี้คือห้ามใส่นะคะก็คือสีแดงนะคะวันจันทร์นะคะวันอังคารนี้นะคะก็คือตั้งแต่เวลา 9:01 นถึง 10:30 นะคะแล้วก็ 4:30 ถึงเที่ยงคืนนะคะก็สีส้มนะคะวันอังคารนะคะสีนำโชคนะคะส่วนสีต้องห้ามนะคะก็เป็นสีเหลืองกับสีขาวนะคะวันพุธนะคะเวลา 6:01 นถึง 7:30 นะคะแล้วก็บ่าย 3:01 นถึง 4:30 นะคะแล้วก็ทุ่มครึ่งถึง 3:00 นนะคะสีต้องห้ามนี้นะคะก็คือสีขาวส่วนสีนำโชคก็คือดำน้ำตาลเทาน้ำตาลเข้มเทาเข้มนะคะสีดำวันพุธนะคะวันศุกร์นะคะก็เวลานะคะเสี่ยงโชคนะคะก็คือวันพฤหัสพูดไปหรือยังข้ามอีกแล้วนะคะเอาวันพฤหัสก่อนนะคะเวลาเสี่ยงโชคนะคะก็คือ 10:30 ถึงเที่ยงนะแล้วก็อีกรอบนึงก็คือ 3:01 นถึง 4:30 นะคะสีต้องห้ามสำหรับวันพฤหัสนะคะก็คือสีม่วงนะคะสีเสี่ยงโชคก็คือสีแดงนะคะวันศุกร์นะคะสีเสี่ยงโชคก็คือสีชมพูนะคะสีต้องห้ามนะคะก็ดำน้ำตาลเทาดักน้ำตาลเทาเข้มอะไรพวกนี้นะคะเวลานะคะของยามเสี่ยงโชคก็คือวันศุกร์6:01 นถึง 7:30 นะคะใครสะดวกเวลาไหนก็เลือกดูนะคะแล้วก็อีกเวลานึงก็คือ 16:31 ถึงทุ่มหนึ่งนะคะสำหรับวันเสาร์นะคะก็คือเที่ยง1นาทีถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะขอโทษทีนะคะวันเสาร์วันเสาร์นะคะสีนำโชคก็คือสีฟ้านะคะสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะสีอับโชคนะคะก็คือสีเขียวนะคะสีเขียวห้ามใช้นะคะวันเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์สีนำโชคก็คือสีเขียวสีที่ไม่ควรใส่วันอาทิตย์ก็คือสีฟ้าน้ำเงินนะคะน้ำเงินสดนะคะเวลาของวันอาทิตย์นะคะมันจะเป็นเวลากลางคืนฉะนั้นหวยออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดวันที่1ตุลาคมที่จะออกนี้นะคะก็ใครจะซื้อก็ให้ซื้อตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์เลยแล้วกันนะคะส่วนวันอาทิตย์เราก็ใส่สีเสื้อที่จะเป็นสีนำโชคลาภนะคะหรือท่านจะไปติดต่อการงานอะไรต่างๆหรือไปติดต่อทำการค้าอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ใส่สีเขียวแล้วกันนะคะก็สำหรับเลขนำโชคของวันที่1ตุลานี้นะคะสำหรับท่านที่จะเอาไปใช้เป็นตัวเลือกในการซื้อฉลากกินแบ่งนะคะอันนี้เราสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ให้มีติด7กับ8เนาะแล้วก็สำหรับเจาะ2ตัวนะคะก็จะมี74 75 76 84 85 86นะคะสำหรับ3ตัวหน้า3ตัวหลังผมก็วางให้เล่นๆดูเนาะเผื่อมีโชคกันนะคะมี8 6 5 7 5 8แค่นี้เองนะคะเผื่อมีโชคยังไงก็ซื้อถูกแล้วก็ให้ทำบุญนะคะสุดท้ายนี้นะคะผมก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคชัยนะคะร่ำรวยนะคะมั่งคั่งนะคะโชคดีทุกท่านเลยนะคะปังปังเลยค่ะสำหรับท่านที่ไม่เคยมีโชคเลยนะคะผมขอแนะนำนะคะเกี่ยวกับตัวช่วยนะคะอันเนี้ยบอกว่าเอ้ยรอให้มีโอกาสมีโชคก่อนแล้วจะมาบูชานะคะอันนี้ผมบอกเลยว่าบางครั้งมันก็ต้องมีตัวช่วยก่อนสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือเป็นสร้อยหินยูเนคไรท์นะคะอันเนี้ยเป็นสร้อยดูดซับนะคะเป็นสร้อยถูกหวยหรือว่าสร้อยนำโชคนะคะจะทำมาค้าขายธุรกิจอะไรนำโชคนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเส้นนึงก็คือสร้อยไม้พยุงนะคะสร้อยไม้พยุงก็คือพยุงฐานะพยุงตัวผู้ใช้นะคะให้มีผู้ช่วยสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่รักนะคะทำการค้าใดๆก็มีคนสนับสนุนช่วยอยู่ตลอดเลยนะคะอันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะไม้พยุงนะคะหลายๆท่านรู้จักดีนะคะไม้ของไม้พยุงนี่นะคะเราก็มีการรงยันนะคะให้ก็คือยันเขาเรียกว่ายันเลยนะคะยันพระพุทธเจ้ามงกุฎพระพุทธเจ้าพูดผิดนะมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะซึ่งอันเนี้ยมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะยิ่งเรานะคะใช้ในการสวดมนต์เจริญภาวนาทุกๆคืนนะคะองค์นี้ก็จะยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ให้เพิ่มกับตัวผู้ใช้อย่างมากเลยนะคะของ2 อย่างนี้นะคะแล้วก็อีกเส้นนึงก็คือไม้จันหอมนะคะไม้จันหอมนี้ก็บอกอยู่แล้วเรื่องของความมีนะเมตตามหานิยมเสน่ห์นะคะเหมาะที่จะให้คนรักคนชอบนะคะคุณทำมาค้าขายดีทำงานกับผู้ใหญ่รักเอ็นดูนะคะแล้วก็เรียกว่ามีโชคลาภเหมือนกันนะคะ3เส้นนี้นะคะจะสะดวกพกพาหรือไม่นะคะหรือจะเอาไว้วางที่โต๊ะแล้วก็หมั่นบูชาเอามาลูบคำบอกอย่างเช่นไม้หินสร้อยหินยูเนคไรท์นะคะก็คือขอให้มีโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัมผัสกับสร้อยนะคะทุกครั้งนะคะก็ยิ่งถ้าเอาต้องมาสวดมนต์นะคะทุกอย่างจะมีเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นให้นะคะโดยเฉพาะไม้จันหอมความคงหอมของไม้จันหอมเนี่ยก็คือจะยิ่งเพิ่มความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยตัวของไม้เองก็มีกลิ่นหอมธรรมชาติติดมาอยู่แล้วนะคะของเรานะคะเป็นไม้จริงนะคะไม่ใช่พลาสติกนะคะอันนี้ของจริงเลยนะคะปกติยันมงกุฎพระพุทธเจ้านี่นะคะก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะคะยิ่งถ้าเรามาใช้ในการสวดมนต์เจริญภาวนาให้กับตัวเองเหมือนกับเราเขาเรียกว่าอะไรสวดมนต์ให้ตัวเองอยู่แล้วทุกคืนนะคะก่อนนอนให้เอามาใช้ในการสวดมนต์ด้วยนะคะจะดีมากๆเลยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะสนใจติดต่อมาที่ Mmedia นะคะ0851964747นะคะ0851964747ตามหน้าจอที่ขึ้นเลยนะคะค่ะโอเคนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะสนใจสร้อยไหนนะคะเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะThank you.
้องวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ําหนักเกดหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเอง